ผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมทูผักปฏิเสธข้อกล่าวหาดเวนคิฟฟี่ดีเดวิสปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วครับด้วยการยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองในคดีฆาตกรรมทูผักในปี1996ครับเมื่อวันที่29กันยายนดเวนเดวิสถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในคดีฆาตกรรมทูผักด้วยการใช้อาวุธร้ายแรงของแก๊งในการลงมือครับจนทำให้ทูผักเสียชีวิตในวันที่13กันยายนปี1996หรือว่า6วันหลังจากถูกยิงครับโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วครับหลังตั้งทนายความเพื่อสู้คดีในศาลที่ลาสเวกัสอย่างเป็นทางการดเวนเดวิดเป็นอดีตสมาชิกของแก๊งคอมตันคริปเป็นลุงของออร์แลนโดแอนเดอร์สันอดีตผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมทูผักอีกคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงเมื่อปี1998ครับชื่อของเขาไม่ได้ใหม่ในคดีนี้นะครับเพราะว่าพนักงานสอบสวนเคยสงสัยครับว่าเจ้าตัวน่าจะมีส่วนร่วมกับคดีฆาตกรรมมานานพอสมควรครับโดยตัวของเขาเองนะครับยอมรับในการให้สัมภาษณ์ในปี2019ว่าตัวเองอยู่ในรถที่เกิดเหตุจริงๆแต่ไม่ได้เป็นคนลงมือยิงและคุยว่าตัวเขาเองเป็นคนเห็นเหตุการณ์คนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะตอนนี้คนในรถเสียชีวิตไปตามๆกันหมดแล้วครับจนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตำรวจลาสเวกัสบุกค้นบ้านภรรยาของดเวนเดวิดเพื่อหาหลักฐานการลงมือครับและยึดไปทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและฮาร์ดดิสก์หลายเครื่องรวมไปถึงนิตยสารวาร์ปเล่มที่ตีพิมพ์เรื่องราวของทูผักและยังมีกระสุนลำกล้องจุด40อีกหลายนัดครับโดยหัวหน้ารองอัยการเขตลาสเวกัสเชื่อว่าดเวนเดวิดเป็นหัวหน้าชุดในแผนเด็ดชีวิตทูผักในครั้งนั้นครับซึ่งมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งในการขึ้นศาลในวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับดเวนเดวิดถูกล่ามตรวนครับถูกนำตัวมาที่ห้องพิจารณาเจ้าตัวยังโบกมือให้กับภรรยาลูกชายและลูกสาวครับก่อนที่จะยืนยันกับผู้พิพากษาว่าตัวเขาเองไม่ได้ทำตามข้อกล่าวหาและต้องมีการสู้คดีต่อไปครับโดยขณะนี้ดเวนเดวิดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม1กระทงและข้อหาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับองค์กรผิดกฎหมายอีกด้วยครับเรื่องดังกล่าวนะครับทำให้คดีและเรื่องราวของทูผักกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมถึงของที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ตัวของทูผักเคยถูกจับกุมตัวก็พลอยได้รับความสนใจไปด้วยครับโดยมีคนเอาภาพถ่ายการจับกุมตัวทูผักในคดีการใช้ความรุนแรงและถูกคุมขังที่นิวยอร์กเมื่อปี1995มาขายครับโดยตั้งราคาเอาไว้สูงถึง 35,000 เหรียญสหรัฐส่วนบัตรประจำตัวนักโทษของทูผักก็แพงขึ้นไปอีกครับเพราะถูกตั้งราคาสูงถึง 75,000 เหรียญสหรัฐครับ